อนิเมซีซั่น2ที่ทำให้เรากลับไปเห็นจุดอ่อนของซีซั่น1สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก็งแฟนตาซีนะครับผมและนี่คือช่วงรีวิวอนิเมะครับผมอนิเมะที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คือคาเคะกุรุยครับผมโคตรเซียนโรงเรียนพนันใช่ไหมก็ผมได้ดูซีซั่น1ไปนะครับแล้วก็เคยทำรีวิวไปแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้จะมารีวิวซีซั่น2กันให้ฟังนิดหน่อยนะครับผมต้องบอกเลยว่าผมดูแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบซีซั่น1มากกว่านะครับอันนี้บอกกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะก็คือดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าซีซั่น1มีเสน่ห์ที่ดีนะครับแต่ว่าภาค2เนี่ยผมจะใช้คำว่าส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเป็นภาคที่ไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่นะในมุมมองของผมนะครับแล้วก็มันเป็นภาคที่ทำให้เรารู้สึกเนี่ยภาค1มันเกิดจุดบอดด้วยนะครับงงไหม คือแบบเราดูภาค2แล้วเราเจอจุดบอดของภาค2แบบนี้แล้วเราก็เลยกลับไปดูภาค1ว่าเฮ้ยภาค1มันมีจุดอ่อนแบบนี้หรือเปล่าวะอ้าวปรากฏว่ามีทั้งที่พอเป็นซีซั่นเดียวเนี่ยเราไม่ได้สนใจในจุดนี้นะครับแต่ว่าพอมี2ซีซั่นปุ๊บเนี่ยเราดันสนใจจุดนี้ขึ้นมานะครับสิ่งนั้นก็คือการเกลี่ยบทของตัวละครนะครับที่มีเยอะมากนะครับผมใช้คำนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอนิเมะอะไรก็ตามนะครับที่มันมีความเป็นโรงเรียนอย่างเงี้ยแล้วตัวละครมันก็เยอะใช่ไหมเราก็ต้องมีเวลาไปเรียนรู้ไปเจออะไรกับตัวละครต่างๆนานามากมายนะครับโดยที่ผมมองว่าไอ้เรื่องโคตรเซียนโรงเรียนพนันเนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่เราต้องจดจำตัวละครไปด้วยหรือไม่ก็ต้องจดจำเกมไปด้วยซึ่งเราต้องไปทั้ง2อย่างนะครับเราจำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าเราแบบสนใจแต่เกมแล้วเราก็ไม่รู้ตัวละครปุ๊บเนี่ยมิติของความสนุกตื่นเต้นมันก็จะหายไปนะครับถ้าเกิดว่าเราสนใจแต่ตัวละครแล้วตามเกมไม่ทันเลยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบไม่สนุกอ่ะผมก็มองว่ามันจะทำให้สนุกได้เนี่ยมันต้องทันทั้งเกมแล้วก็ตัวละครนะครับซึ่งผมจะบอกว่าส่วนตัวผมเองนะถ้าเกิดว่าเราดูจากเกมพนันที่มันเล่นกันทั้งภาค1แล้วก็ภาค2ภาค2เนี่ยเอาเกมพนันใหม่ๆมาใช้เยอะนะครับแล้วเราก็ต้องมาปูสมองใหม่พอมาปูสมองใหม่ปุ๊บก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยวงเล็บในตัวผมเองด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยผมแม่งก็ตามไม่ทันนะครับต้องมาโฟกัสเรื่องตัวละครด้วยต้องมาโฟกัสเรื่องของเกมด้วยอะไรเงี้ยบางทีเนี่ยเราก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะครับแล้วก็ในภาค1งับกับภาค2เนี่ยมันรวมกันแล้วเนี่ยสักประมาณแค่24ตอนนะก็ดูกันเพลินๆเนี่ยผมว่าดูได้แต่ว่ามันเป็นอนิเมะที่ผมมองว่าไม่สามารถดูให้เข้าใจได้ในการดูรอบเดียวครับถ้าเกิดว่าเป็นอนิเมะทั่วไปที่มันแฟนตาซีจ๋าเลยอย่างเช่นที่ดังๆเลยนะก็ซิลล่าซิงคูล่าพอยอย่างเงี้ยผมเคยรีวิวด้วยผมรู้สึกว่าไอ้นั่นน่ะดูรอบ2ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อเพราะว่ามันเป็นอนิเมะที่แบบมีความไซไฟมีความปรัชญานู่นนี่นั่นแต่ว่าอนิเมะที่แทบจะไม่มีความเป็นแฟนตาซีเลยแบบว่าเอาตัวละครที่ดูมีความคลั่งการพนันมาตีกันอะไรเงี้ยอย่างเรื่องคาเคะกุรุยเนี่ยผมมองว่ามันไม่ควรที่จะตีบทแบบให้มีความแคบในตัวของมันนะผมใช้คำนี้เพราะว่าเรามี24ตอนนะครับแล้วใน24ตอนแล้วมันก็แบ่งเป็น12กับ12ถูกปะในซีซั่นแรก12ตอนตัวละครประมาณนึงแล้วเกมก็พอให้เราเข้าใจได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีจุดที่เข้าใจยากบางจุดซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นซีซั่นเดียวนะครับตัวละครประมาณนี้เกมประมาณเนี้ยอ่ะถ้าดูรอบ2ได้ก็ดูไปเถอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอภาค1ที่มันมีการเล่าตัวละครมาค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยผมว่าใช้คำว่ากำลังจะรู้จักตัวละครแล้วนะครับโดยเฉพาะตัวละครคิรารินะครับซึ่งเป็นประธานนักเรียนซึ่งเรากำลังจะรู้จักตัวละครตัวนี้แล้วแต่ว่าภาค2เนี่ยมันไม่ได้เล่าเยอะอย่างที่ควรนะครับผมมองว่ามันเล่าน้อยไปหน่อยแล้วมันกลายเป็นว่าภาค2เนี่ยเนื้อเรื่องมันไปอยู่ที่การเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งประธานนักเรียนมีการแบบเทเกมพนันกันแล้วก็มีคะแนนโหวตไปนู่นนี่นั่นอะไรพวกเนี้ยมันมีกลไกการเลือกตั้งที่แบบเอาเกมพนันเข้ามาเล่นซึ่งผมจะบอกว่าถ้าเขาเอาประเด็นเนี้ยไปเล่นตั้งแต่ภาค1นะครับเนื้อเรื่อง24ตอนเนี่ยมันจะดูได้ดูมากเลยแต่ว่าภาค1เนี่ยเหมือนเขาปูให้เราเห็นว่าลาสบอสเนี่ยน่าจะเป็นคีรารินะครับแล้วก็ยิ่งแบบตอนจบของซีซั่น1เนี่ยรู้สึกว่าการดวลกับยูเมโกะเนี่ยเขาไม่ได้มีการตัดสินกันที่มันแบบว่าชัดเจนขนาดนั้นแล้วก็การต่อสู้มันจะไม่ได้ดูเดือดขนาดนั้นความคาดหวังของผมเลยก็คือว่าเราจะได้เห็นยูเมโกะกับคีรารินเนี่ยตีกันในซีซั่น2แบบอย่างจำแจ้งเลยอะไรเงี้ยนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยภาค2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1การเลือกตั้งอย่างที่บอกไปนะครับ2ก็คือมีตัวละครใหม่เข้ามาเยอะนะครับคือเราจะได้รู้จากตัวละครที่เป็นชุดใหม่นะครับก็คือเป็นพวกแบบตระกูลที่เกี่ยวกับบามิอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นของยูเมโกะเองเนี่ยเขาก็เป็นคนจากตระกูลจาบามิใช่ไหมมันก็มีแบบบามิอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินบามิโยบามิอะไรพวกเนี้ยก็คือจะเข้ามาเล่นการพนันกันในโรงเรียนแห่งนี้ด้วยเห็นไหมพอมีการเลือกตั้งมีตัวละครใหม่แล้วเราก็ต้องมาเข้าใจระบบของการเลือกตั้งการเลือกตั้งมันไม่ใช่แค่การโหวตคะแนนอย่างเดียวไงแต่ว่าอันเนี้ยมันต้องมีการเล่นพนันเอา
คะแนนการพนันมาใช้ในส่วนของการเลือกตั้งแล้วก็มีการประมูลเรื่องของคะแนนกันอีกอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่ากลไกการเล่าเรื่องอ่ะมันแบ่งบาลานซ์ไม่ดีนะครับหมายความว่าถ้าผมมีสมอง100ส่วนเนี่ยคือถ้าแบ่งเป็นซีซั่น1กับซีซั่น2มันไม่ใช่50 50ไงผมรู้สึกว่าภาค2เนี่ยมันต้องใช้สมองในการที่จะเข้าใจเนื้อเรื่องตัวเกมการเดินเรื่องแล้วก็ตัวละครเนี่ยเยอะนะครับคือมันแบบมีอะไรใหม่เข้ามาแล้วก็มันยัดอยู่ในซีซั่น2เนี่ยแบบภายใน12ตอนเนี่ยเยอะไปหน่อยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าจะทำเป็นซีซั่น2หมายความว่าซีซั่น1ทำไปแล้ว12ตอนซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยเป็น12ตอนที่ย้อนกลับไปดูได้พอดีนะครับกำลังพอดีก็คือแบบถ้าเป็นอนิเมะ12ตอนมันเท่าไหร่4ชั่วโมงเองใช่ไหมใช้เวลาวัน4ชั่วโมงในการดูให้จบได้สบายแต่ว่าพอมาเป็นซีซั่น2ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องแบบมีการแบบนึกย้อนไปแล้วว่าภาค1มันเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมซึ่งภาค1เนี่ยถ้าเกิดว่าคนดูรอบเดียวนะครับก็จะมีความเลือนลางว่าภาค1มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะแล้วความคาดหวังผมเชื่อว่าภาค1ก็คงมีคนคาดหวังคล้ายๆผมนั่นแหละว่าอยากให้แบบท่านประธานแบบเต็มที่ซะหน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นภาค2ปุ๊บบทท่านประธานไปอีกทางเลยแล้วมันก็เหมือนกับบทของท่านประธานมันก็ปูไปหาตัวละครอีกตัวนึงแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยการปะทะกันที่มันควรจะมีมันก็เลยไม่มีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าความสนุกในของภาค2เนี่ยสัมผัสได้ค่อนข้างยากนะครับแม้ว่าในเรื่องของอะไรที่มัน18บวกอย่างเงี้ยในเชิงของความโหดอันนี้ยังมีอยู่นะเรื่องของความทะลึ่งความเซ็กซี่อะไรพวกนี้ผมมองว่าก็ยังพอมีแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาอะเอาตรงเนี้ยมาใช้ได้ไม่สุดหรอกครับเพราะว่าถ้าเราเทียบกันแล้วเนี่ยซีซั่น1เหมือนกับเขาอะเปิดมุมตรงเนี้ยให้เราเห็นเยอะเกินไปนะครับในความหมายก็คือว่าพวกแบบการเล่าเรื่องมุมแบบแนว18บวกฉากที่แบบว่ามีความหืนกระเฮียนกระหือรืออะไรเงี้ยแบบของตัวละครใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยูเมโกะเงี้ยเราจะได้เห็นว่าซีซั่น1เนี่ยเขาปูมาแบบว่าชัดเจนมากนะครับมีความเฉียบมีความคมนะครับนางเอกแบบนี้นะครับผมเคยคุยกับเพื่อนผมบอกว่าดูยูเมโกะแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยดูแนนโนะนะจะเข้าใจนะครับว่าเขาอะดูมีความเหนือมากนะครับแล้วพอมาเป็นซีซั่น2เนี่ยเขาก็ยังมีจุดนี้อยู่นะครับภาค1เนี่ยผมมองว่าอย่างที่บอกว่ามันใส่เข้ามาเยอะไปนะครับแล้วเหมือนเขาปล่อยของมาหมดแล้วอ่ะจะให้จบในซีซั่นเดียวพอเป็นภาค2ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าอะไรมันก็ไปไม่ได้มากกว่าที่แบบซีซั่น1ให้มานะครับก็คือความกระเฮี้ยนกระหือรือของยูเมโกะมันก็ไม่มีความแบบแปลกใหม่นะครับก็คือเหมือนกับว่าเปลี่ยนมุมมองเฉยๆแต่ว่าความแบบหน้าแดงความแบบว่าหืนกระหายที่อยากเล่นพนันนู่นนี่นั่นอะไรของเธอยังอยู่แต่สัมผัสไม่ได้ถึงความใหม่ในตัวของมันนะครับในความคิดของผมนะแล้วก็บทของยูเมโกะเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าคุณเธอเป็นนางเอกนะครับคุณเธอเป็นนางเอกแล้วคุณเธอก็ควรจะมีบทให้มันเยอะหน่อยภาค1เนี่ยเราจะลุ้นไปตลอดเวลานะครับว่าคุณเธอเนี่ยจะไปผจญภัยเจอการพนันแบบไหนบ้างต้องต่อสู้กับใครแล้วก็จะมีบทยังไงกดดันคู่แข่งยังไงสนุกนะของซีซั่น1แต่พอมาเป็นของซีซั่น2ปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกว่าบทมันพยายามเกลี่ยไปให้แบบตัวอื่นอย่างแบบซูเมดากิใช่มั้ยหรือน้องแมรี่อะไรเงี้ยน้องแบบไอ้มิดาเรียไอ้คนที่แบบว่ามีปืนอยู่อ่ะไอ้คนนั้นก็ถูกเอามามีบทที่ผมรู้สึกว่ามันก็จะดูเด่นมั้ยมันก็ดูแบบเหมือนจะเด่นแต่ก็ไม่เด่นอะไรเงี้ยมาแบบให้เราเห็นความจิตของแบบยูเมโกะมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยมันผมรู้สึกว่าการจะใช้ตัวละครผมรู้สึกว่ามันใช้ไม่ค่อยคุ้มค่าไอตัวเก่าๆก็เอามาใช้ใหม่ได้ไม่เต็มที่จะเล่าถึงไอตัวใหม่ไอเราก็พะวงกับตัวเก่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าความรู้สึกมันตีกันว่าแบบว่ามันจะสนุกดีไหมนะหรือว่าจะไม่สนุกดีคือแบบรสชาติใหม่ๆที่จะคาดหวังว่าจะได้เห็นในซีซั่น2คือไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวขอพูดถึงอีกตัวนึงนะครับไอตัวละครที่ชื่ออะไรว่ามันยูดาใช่ไหมที่เป็นรุ่นพี่ผู้ชายที่พ่ายแพ้ไปในซีซั่น1นะครับไอคนนี้มันก็กลับมานะครับผมรู้สึกว่าถ้ามองในแง่ของความเปลี่ยนแปลงของตัวละครไอตัวนี้น่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปน่าจะเยอะสุดแล้วในเรื่องนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตัวละครเก่าๆนะครับมันก็ดูเหมือนเดิมอะไอมิดาริมันก็ดูแบบบ้าๆบอๆเหมือนเดิมใช่ไหมแบบอยากบอกว่าอยู่กับยูเมโกะนะอยากเล่นการพนันแล้วก็เสี่ยงชีวิตไปด้วยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยยูเมโกะเองก็มีความจิตนู่นนี่นั่นไปนะครับส่วนมันยูดะเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะมีความสุขุมมากขึ้นอะไรเงี้ยมีความแบบเปลี่ยนแปลงของตัวละครถ้าเทียบกับพระเอกนะผมรู้สึกว่าเทียบกับไอตัวพระเอกเนี่ยที่ชื่อว่าไอเลียวตะเนี่ยโอ้โหบทก็แม่งก็จืดจางอย่างที่ว่านะมันดูเหมือนไม่เป็นพระเอกเลยนะครับแล้วพอแบบเทียบกับมันยูดาที่ดูมีพัฒนาการที่ผมรู้สึกว่าโดดเด่นกว่าตัวพระเอกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าบทมันแปลกไปหมดเลยนะครับไอคนที่ควรจะเป็นพระเอกก็พระเอกหรือนี่นะครับไอคนที่ควรจะเป็นนางเอกบทภาค2ก็โอ้โหแบบแปลกๆอ่ะแต่ผมจะบอกว่าตัวความเป็นนางเอกของยูเมโกะเนี่ยที่ผมสัมผัสได้แล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นจุดนึงที่ผมชอบ
แต่ก็ยังบอกได้ว่ามันน้อยไปนะครับก็คือเรื่องของความกดดันต่อตัวละครใหม่เนาะก็คือด้วยความที่ยูเมโกะเนี่ยเขาปูมาแล้วถ้าอิงจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยคือถ้าเอาแนนโนมาเป็นตัวตั้งนะครับตัวละครตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวละครที่ดูมีความเหนือนะครับไม่กลัวอะไรเลยเออซึ่งทรงอ่ะจะประมาณนั้นยูเมโกะอ่ะเวลาที่เขาเจอศัตรูใหม่ๆอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะไม่กลัวอะไรเลยเหมือนกันนะครับแล้วในแง่ของการพนันเขาก็ต้องมีการแบบสืบรู้ว่ามันมีการโกงอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วการที่คนคนนึงเนี่ยรู้ว่าอีกฝ่ายนึงโกงแล้วสามารถเอาความโกงนั้นน่ะมากดดันศัตรูกลับได้เนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นเสน่ห์อย่างนึงของตัวยูเมโกะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าในภาค2นะครับมันน้อยจริงๆนะครับแล้วในบางบทยูเมโกะก็พลาดแบบไม่น่าพลาดอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเออคือแบบโดนยาพิษอันนี้ขอพูดนิดนึงนะครับโดนยาพิษไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยเออก็เกือบตายอะไรเงี้ยเออคือมองแล้วแบบบทของยูเมโกะแม่งน่าเสียดายมากนะครับสำหรับภาค2นะเออก็เป็นความรู้สึกโดยรวมของผมประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับความรู้สึกที่มีต่อโคตรเซียนโรงเรียนพนันซีซั่น2นะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยเคยดูมาแล้วนะครับถ้าใครเคยดูเป็นซีซั่น1แล้วก็ซีซั่น2มาแล้วเนี่ยก็ลองแชร์ให้ฟังซิว่าเป็นผมคนเดียวหรือเปล่านะครับที่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะโอเคกับการดำเนินเนื้อเรื่องของภาค2เลยนะครับเพราะว่าการเล่นบทการวางบทอะไรพวกเนี้ยผมรู้สึกว่าแม่งเหมือนทำเอามันอย่างเดียวอ่ะเออเอาแบบบทมันบทจิตๆอย่างเดียวไม่ค่อยแบบทำให้คนดูสนุกคือเหมือนแบบผมรู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกไปกับเนื้อเรื่องที่เขาวางไว้ในของซีซั่น2ละกันนะครับจากอะไรที่มันเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ต้องใช้สมองมากเกินไปนั่นเองนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับอนิเมะเรื่องนี้ก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้เลยนะครับวันนี้ผมก็มีมารีวิวให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ